กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาวเพื่อส่งมอบความอบอุ่นแด่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นธุรกันดาลที่จังหวัดน่านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประชุมอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนายประวินพัฒนาพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดโครงการกรมประชาสัมพันธ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่3เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพัชชนพันษา87พรรษาวันที่5ธันวาคม2557 โดยวันนี้มอบผ้าหม่มจำนวน4,000ผืนเครื่องกันหนาวอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบอกก่อเกลือรวม4ตำบล39หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นรวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน500ทุนภายใต้โครงการกรมประชาสัมพันธ์รวมน้ำใจต้านภายหนาวครั้งที่3รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอไปให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมแก่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดระบบทางเดินหายใจปวดหลังและอื่นๆซึ่งมีผู้เข้ารับการบริการรักษาจำนวน263รายสำหรับวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้จะเดินทางไปจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนทับเบิกร่วมใจอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ ทังนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องนุ่งหม่มผ้าห่มกันหนาวหรือทุนการศึกษาได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-275-2053และ02-277-0122